เรื่องของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสําคัญนะครับก็เป็นภารกิจภายใต้การดำเนินการของพลตํารวจเอกชินภัทรสารสินนะครับท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและเป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสําคัญนะครับได้สั่งการให้ทางกรมการสอบสวนกลางนะครับดูคดีที่เป็นมือปืนอยู่ในปฏิทินของสำนักงานแห่งชาตินะครับซึ่งผู้ต้องหารายนี้ก็ถือว่าเป็นรายต้นๆของปฏิทินสำนักงานแห่งชาติปฏิทินมือปืนนะครับก็ทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ได้สืบสวนต่อเนื่องมาเนื่องจากผู้ต้องหารายนี้ค่อนข้างมีความฉลาดเชี่ยวชาญในการหลบหนีนะครับตั้งแต่ปีเหตุเกิดตั้งแต่ปี52นะครับเป็นเหตุที่ไปร่วมกันฆ่านักธุรกิจชาวแคนาดานะครับมูลเหตุเนี่ยก็มาจากมีชาวสิงคโปร์กับชาวแคนาดาเนี่ยเขาร่วมกันก่อสร้างคอนโดนะครับแล้วหลังจากทำไปเนี่ยเขามีปัญหาทะเลาะกันนะครับก็เกิดการขัดแย้งนะครับทางหุ้นส่วนที่เป็นสิงคโปร์เนี่ยก็ได้มีการว่าจ้างให้มีบุคคลหนึ่งเป็นธุระจัดหามือปืนนะครับก็ไปเอามือปืนมาจำนวน4คนนะครับแก๊งมือปืนเนี่ย4คนนะครับเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนะครับก็ลงไปที่พื้นที่ภูเก็ตนะครับเพื่อไปยิงตัวนักธุรกิจชาวแคนาดาเสียชีวิตนะครับโดยพี่ชายของผู้ต้องหารายเนี้ยก็คือเป็นตัวหลักของกลุ่มมือปืนนะครับเป็นคนยิงนะครับตัวนี้เป็นน้องชายแท้ๆนะครับกับอีก2คนก็จะเป็นลูกน้องของพี่ชายของคนนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าการสืบสวนเนี่ยค่อนข้างไอ้ตัวนี้มันเก่งนะครับมันหนีเก่งก็เราก็ใช้ทีมงานที่มีความสามารถนะครับก็แล้วก็ใช้เครื่องมือที่ระบบBig Data นะครับที่เป็นศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่ทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้จัดทำขึ้นนะครับก็ทำให้เราได้ข้อมูลสำคัญมานะครับก็ติดตามจนกระทั่งตามอยู่นานนะครับก็ไปหลายจุดมีบางทีผู้ต้องหาก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายวันนี้เราได้เข้าตอนเช้า6 โมงเช้านะครับแล้วก็ทำการจับกุมนะครับผู้ต้องหาก็พยายามหนีออกหลังบ้านเราก็ได้สกัดจับไว้ได้นะครับตามที่เราวางแผนไว้นะครับ